สวัสด,ดีครับเนะื้อหาในคลิปนี้เลขาคณิตทฤษฎีบทนะเกี่ยวกับสัดส่วนพื้นที่นะสัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมสัดส่วนพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะคลิปนี้ก็เป็นตอนที่สองนะตอนที่หนึ่งบันทึกคลิปไว้ที่หมายเลขนะ847จนะจะมีทฤษฎีบทที่12 3มาเรื่อยๆแล้วก็มาต่อเนื่องด้วยคลิปอันนี้นะน,นี่เป็นตอนที่2แล้ว ทฤษฎีบทที่12เนะี่ย a b c d เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานเนะี่ย e f g h S, เป็นจุดกึ่งกลางด้านเนะี่ยจะได้นะีสัดส่วนพื้นที่แต่ละบริเวณเนะี่ยบริเวณนี้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 นะเดี๋ยวเราจะหาสัดส่วนพื้นที่อันนี้กันเนะี่ยจะได้สัดส่วนพื้นที่แต่ละบริเวณเป็นดังนี้นะดังนี้คืออะไรมาดูกันนะอันนี้ก็เป็น ทฤษฎีบทนะเอาไปอ้างอิงใช้งานเลยเนะี่ยเวลาสอบจะได้ทำโจทย์เร็วขึ้นนะการพิสูจน์นะสำหรับนักเรียนมต้นนะที่ยังไม่รู้เลขาคณิตวิเคราะห์ยังไม่ได้เรียนก็จะใช้สัดส่วนพื้นที่รูปสามเหลี่ยมนะใช้เหตุผลเรื่องของเส้นขนานนะแล้วสัดส่วนพื้นที่นะของรูปสามเหลี่ยมนะแล้วก็นะถ้าคนที่รู้จักเลขาคณิตวิเคราะห์ การพิสูจน์ก็จะใช้เ,เลขาคณิตวิเคราะห์อาจจะพิสูจน์ได้เร็วขึ้น,นก็ดูก็แล้วกันนะในคลิปนี้แสดงวิธีพิสูจน์ให้ดู2แบบมาดูทีละข้อนะข้อ1นึนสามเหลี่ยมสีชมพู adg กัสีชมพูอันนี้นะ bce เป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการพอเท่ากันทุกประการมุมนี้ก็แอลฟามุมนี้ก็แอลฟา มุมนี้เบตา้ามุมนี้ก็เบต้าเนะี่ก็เนะีเหตุที่เท่ากันทุกประการก็ดูง่ายๆนะ DG EB เท่ากันเพราะว่ามันครึ่งหนึ่งของด้าน AB กับ CD AD BC เท่ากันเห็นชัดเจนนะมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานมีขนาดเท่ากันนะก็อาทฤษฎีบทลอมดอนะด้านมุมด้าน ตกลงสามเหลี่ยมสีชมพูสองรูปนี้เท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการก็พื้นที่เท่ากันแหละเห็นไหมตอนนี้เรามีแอลฟาี่เท่ากันมีเบต้าี่เท่ากันนะต่อไปข้อ2เนี่ยมุมเซตาตัวนี้มุมตรงข้ามเท่ากันมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากนันี่มุมตรงข้ามเท่ากันอีกแหละเนี่ยก็แปลว่า สามเหลี่ยมสีเขียวสองรูปนี้นะเดิมเป็นสามเหลี่ยมคล้ายนะแต่ว่า A h กับ CF ยาวเท่ากันก็เลยเท่ากันทุกประการเท่ากันทุกประการก็แปลว่าพื้นที่เท่ากันและสีเขียวสองรูปนี้นมาดูรูปนี้บ้างน,นะมุมตรงข้ามโอเมกา้าเท่ากันมุมตรงข้ามของสี่เหลี่ยมด้านขนานเท่ากันอันนี้มุมตรงข้ามธรรมดาก็แปลว่า สามเหลี่ยมสีเหลืองสองรูปนี้นะีจากเดิมสามเหลี่ยมคล้ายก่อนแต่ว่า d g กับ E-B ยาวเท่ากันเลยกลายเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะให้พื้นที่นะสีเขียวอันนี้นะเป็นตัว M พื้นที่สีเหลืองเป็นตัว N เนะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเท่ากันไหมนะเดี๋ยวก็จะพิสูจน์ต่อไป ข้อเจ็ดนะ ah sd ยาวเท่ากัน sl ขนานกับ dk ก็แปลว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้เป็น m ตัวนี้ก็เป็น3 m 3เท่าทำนองเดียวกันนะตัวนี้ก็3 m ด้วย dg นะเท่ากับ gc kg ขนานกับ cj ตัวนี้ n ตัวนี้ก็ต้อง3 n มทำนองเดียวกันนะตัวนี้ n ตัวนี้ก็ 3n พื้นที่นะสีเขียวอันนี้กับสีเขียวอันนี้เท่ากันนะเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการแล้วก็หนึ่งในสี่ของพื้นที่รูปใหญ่นะหรือต้องกลางก็นะตัวนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปใหญ่ทำนองเดียวกันนะ ตัวนี้เนี่ยก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปใหญ่นะพื้นที่ของ BFDH นะครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปใหญ่ AECG อันนี้ก็ครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปใหญ่ด้านนี้ก็ 6m บวก k เนี่ยอันนี้ก็ 6n บวก k จับเท่ากันก็กลายเป็น m เท่ากับ n ละเนี่ย เดิมเรายังไม่รู้ว่า m n เท่ากันไหมตอนนี้พิสูจน์แล้วน้าเท่ากันล่ะนะก็เปลี่ยนเป็นตัว m หมดเลยนะ M Mm สีเขียวน่ะหนึ่งเทั้งหมดเลยตัวนี้สีฟ้าก็3าม M 3 M สาเหรือตรงกลางนะพื้นที่สามเหลี่ยม A B H A B H บวกกับพื้นที่สามเหลี่ยมนะ c f d ครึ่งหนึ่งของพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปใหญนะ่ก็เท่ากับพื้นที่ตัวนี้นะ b f d h เนะพราะฉะนั้น 5m 5m ตรงนี้ 6m บวก k k ก็คือ 4m นเะพราะนันได้สัดส่วนครบถ้วนแล้วนะถัดไปนะใช้เลขาคณิตวิเคราะ์ สีส่เหลี่ยมผืนผ้าเนี่ยสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าสัดส่วนนะพื้นที่เล็กๆพวกนี้นะเทียบกับพื้นที่รูปใหญ่เนะี่ยไม่ขึ้นกับรูปทรงของสี่เหลี่ยมว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือสี่เหลี่ยมด้านขนานเนี่ยสัดส่วนไม่เปลี่ยนเราก็ให้เ0 0 b 2 0ศนะเลือกได้หลายแบบนะในที่นี้ต้องการให้เป็นเลข จำนวนเต็มลงตัวนะจะได้พิมพ์ได้ง่ายนะหลยเลือกตัวนี้เป็น20ศูนย์นะยี่สิบยี่สิบศูนย์ยี่สิบสมการนะเอจเท่ากับ 2x สมการ ec y รเท่านะนะกับ 2x ล็อกยีสมการเส้นตรงนะบีเส่วน20บวก y ส่วน10เท่ากับ1นึนะระยะตัดแกนสมการเส้นตรงนะ L, นะ y, ดีเอนี่ย y พิกดยี่ลบ x ส่วนสนักเรียนม .4 ที่เรียนเลคขคณิตวิ B. เคราะห์ก็จะสามารถหาสมการพวกนี้ได้แล้นะสมะการเส้นตรงตัดกันได้จุดตัดเป็นพิกัด I 12 4พิกัด J 16 12พิกัด K 86พิกัด L 48ได้มาจากการแก้สมการเส้นตรงทีละคู่นะพอรู้พิกัดจุดทั้งหมดแล้วเราก็มาหาพื้นที่นะ อย่างรูปนี้นะ1นึงสคูณฐานคูณสูงฐานยาว10เซนติเมตรนะสูง4เซนติเมตร1นึงสคูณสิคูณสก็20่สิบนี่ยี่สิบยีแล้วก็20การหาพื้นที่สีฟ้ารูปนี้นะคำแนะนำก็คือเราก็หาพื้นที่สามเหลี่ยมมุมฉาก a b h ก่อน,นคำนวณแล้วได้นะ 100ตัวนี้20ตัวนี้20ลบทิ้งตัวนี้ก็60ตัวนี้ก็60ตัวนี้60ตัวนี้ 60. พื้นที่นะสี่เหลี่ยมจัตุรัส A B C D นะยาวได้ละ20นะีพื้นที่ก็เป็น4 0 0 400ก็ลบทิ้งด้วยรอบนอกนี้นะตรงกลางก็เหลือ80เนราะการหาพื้นที่นะก็เลือกทำได้หลายแบบนะ แฝงจะใช้เลขาคณิตวิเคราะห์เนะเราก็มองเป็นสัสดส่วนได้นะ m คือ20เนี่ยน,นี่ก็3 m อันนี้ก็3 m อันนี้ก็4 m เนี่ยแฝงจะใช้เลขาคณิตแท้หรือเลขาคณิตวิเคราะห์สัสดส่วนพื้นที่ในะแต่ละบริเวณเนี่ยก็สามารถหาได้ทั้งหมดสรุปแล้วนะว่าจะใช้สี่เหลี่ยมจะตูรัดก็ได้ สี่เหลี่ยมด้านขนานก็ได้สี่เหลี่ยมผืนผ้าก็ได้นะสัดส่วนจะเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงทฤษฎีบทที่13เนะี่ยอันนี้ก็รูปเดิมนะมาสรุปพื้นที่ชิ้นย่อยๆกันนะพี่นะสีขียวอันนี้นะก็คือ M พื้นที่สี่เหลี่ยมด้านขนาน A B C D มัน20 m ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน20คูณพื้นที่รูปใหญ่ Q เนะี่ยมันคือ4 m เนะี่ยแต่ทั้งหมดมัน20 m ก็เป็น1ส่วน5คูณพื้นที่รูปใหญ่ r นะี3 m ส่วน20 m ก็เป็น3ส่วน20พื้นที่รูปใหญ่นะี่ยมนรูปทรงเลขาคณิตตัวนี้นะ มีลักษณะของสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมสีเหลืองนะสี่เหลี่ยมสีฟ้าแล้วก็สามารถหาสัดส,ส่วนพื้นที่เทียบกับพื้นที่รูปใหญ่ได้ทั้งหมดทฤษฎีบทที่14 A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ E H เป็นจุดกึ่งกลางด้านนะจะได้ว่านะพื้นที่รูปเนี้ยนะเท่ากับพื้นที่รูปใหญ่ A B C D หาได้วย30 การพิสูจน์ทฤษฎีบทที่14นะเราจะอ้างผลของทฤษฎีบทก่อนหน้านี้นะจุดกึ่งกลางจุดกึ่งกลางนี่กึ่งกลางนี่กึ่งกลางนะมีเส้นตรงเส้นนี้เส้นตรงเส้นนี้ก็แปลว่าแบ่งบริเวณด้วยสัดส่วน,นตามที่ทฤษฎีบทที่12พิสูจน์ไว้แล้วนะทตนี้เรามาดูว่า b f d h นะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ เส้นทแยงมุมแบ่งครึ่งนะแล้วก็ใช้เหตุผลเลือกสมมาตรนะพื้นที่สีฟ้ารูปนี้กับรูปนี้ก็ S เ,เท่ากันนะเส้นนี้นะขนานกับพื้นนะแล้วก็ DM กับ Mn ยาวเท่ากันนะตัวนี้ S สตัวนี้ก็ 3s ทําสทำองเดียวกันนะตัวนี้ S สตัวนี้ก็ 3s มนะอ่ะมาดูเหตุผลที่รัดกลุ่มกันนะสามเหลี่ยม abm AE เท่ากับ EB AM ขนานกับ E n นะเก็แปลว่าเส้นนี้กับเส้นนี้ขนานกันนะอันนี้ครึ่งหนึ่งเท่ากับนะ BN กับ nm เท่ากันมันสัดส่วนพื้นที่ตัวนี้ S สตัวนี้ก็ 3S ทั้องเดียวกันนะตัวนี้ S สตัวนี้ก็ 3S เพราะฉะนั้นพื้นที่รูปนี้นะ 3S มเรวมกันเป็น6กเอสละพื้นที่สี่เหลี่ยม i j K L นะให้นะพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม A B C D เท่ากับ2 0 k นะเพราะเรารู้จากทฤษฎีบทที่12เมื่อกี้นะถ้าแบ่งสัดส่วนแล้วนะผลรวมสัดส่วนเป็น20เราก็ให้เป็น2 0 k สี่เหลี่ยมนะ I J K L นะ6 s นะแต่ก่อนหน้านี้เราพิสูจน์ไว้แล้วว่ามันคือ4 k มัน s ก็คือ2ส่วน3คูณ k แต่ k คือ พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม A B C D หารได้20พันเอชิ้นนี้ก็เลยนะพื้นที่รูปใหญ่หารได้30ทฤษฎีบทที่15 A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ E F เป็นจุดกึ่งกลางด้านนะจะได้ว่านะจะได้มาดูพื้นที่มาดูภาพนี้นะพื้นที่นะ a u d u d w u สีฟ้านะ W d u c นะสีน้ำตาลตัวนี้นะพื้นที่สามเหลี่ยมสามรูปนี้มีค่าเท่ากันนะพอมีค่าเท่ากันก็สัดส่วน a u นะี u d w u w u น u ะ c ก็ระยาวเท่ากันแต่เนื่องจากตัวนี้เป็นกึ่งกลางแล้วนะสัดส่วนก็เลยกลายเป็น2ต่อหนึต่อหนึต่อ2องนะ,ะมาดูข้อพิสูจน์กัน ให้ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ V เป็นจุดตัดของเส้นทะแยงมุมด้าน A V V C ยาวเท่ากัน B V V D ยาวเท่ากัน,นสามเหลี่ยม A B D เนี่ย U เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานะนี่กึ่งกลางเห็นไหมอันนี้ก็กึ่งกลางอันนี้จุดตัดของเส้นมัธยฐาน,นก็แปลว่าสัดส่วนตัวนี้คือ2ต่อหนึ่ง นะทำนองเดียวกันอันนี้ก็เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐาน2ต่อหนึ่งเหมือนกันนะแต่ว่า A V นะกับ V C ยาวเท่ากันเแปลงพอตัวนี้นะสองต่อหนึ่งหนึ่งต่อสองนปลสัสดส่วนนะเอยูยูวแล้วก็ W C ก็เลยออกมาเป็นสองต่อหนึ 1, ่งต่อหนึ่งต่อสอง นะพอสัดส่วนเป็นนะ a u U w u, w u C มันเท่ากันเนี่ยนะจุดยอดที่เดียวกันพื้นที่สีเหลืองสีฟ้านะสีน้ำตาลตัวนี้ก็เลยมีพื้นที่เท่ากันเท่ากับ s นะแต่เนื่องจากน,นี่คือครึ่งซี่ของสี่เหลี่ยมด้านขนานนะันพื้นที่ทั้งหมดก็ต้องเป็น 6s s ก็เลยมีค่าเป็นนะพื้นที่รูปใหญ่หารด้วย6 ทฤษฎีบทที่16 A B C D เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานนะ E G H จุดกึ่งกลางด้านนะจะได้พื้นที่สีเขียวตัวนี้นะหนึ่งใน8ของพื้นที่รูปใหญ่สีฟ้า Q ตัวนี้ก็คือ3ส่วน40พื้นที่รูปใหญ่มาดูข้อพิสูจน์กันลากเส้นนะ G E นะ ้วเราก็มาดูว่า P เนะี่ยเท่ากับ1ใน4ของพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมนะ B C G E อันนี้ก็ไปดูคลิปก่อนหน้านี้นะพิสูจน์ที่ดูแล้วนะแต่ไม่ยากนะดูง่ายๆนะพื้นที่รูปนี้คือครึ่งหนึ่งของพื้นที่รูปใหญ่นะมันก็เป็น1.8ส่วนแของพื้นที่รูปใหญ่นะต่อไปตัว Q บ้างนะ Q เท่ากับ B T E ลบเดะพื้นที่สีเหลืองอันนี้สามเหลี่ยม bte นะพื้นที่ก็เท่ากับ1.8ส่วน8พื้นที่รูปใหญ่ A s ตัวนี้นะย้อนกลับไปดูทฤษฎีบทที่12นะก่อนหน้านี้มันคือ1.20ส่วน20คูณพื้นที่รูปใหญ่นะเพราพื้นที่สีฟ้าเท่ากับ3.40ส่วน40ของพื้นที่รูปใหญ่ นะตัวนี้ S เท่ากับหนส่วน20เนี่ยนะนะมาจากทฤษฎีบทที่12ข้างต้นนะผลรวม20ตัวนี้มัน M นะก็เลย1ส่วนพื้นที่รูปใหญ่นะถัดไปนะพื้นที่ชิ้นเล็กๆตัวนี้นะ A B C D เป็นสี่เหลี่ยมหน้าขนานนะ E G H จุดกึ่งกลางนะลากเส้นตัดกันนะพื้นที่รูปสามเหลี่ยม E I Z ให้เป็น R ตัวเล็กจะได้ว่า R ตัวเล็กมีค่าเป็นพื้นที่รูปใหญ่หารด้วย80นะเมื่อกี้เราจะใช้ทฤษฎีบทที่16นะมาใช้ลบทิ้งไปเรื่อยๆก็ได้นะหรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะมองว่านะนี่ R ให้เห็ TS, น S ะ AE เท่ากับ EB ตัวนี้ขนานกับพื้นแปลว่าพื้นที่สีเขียวคือ3เท่าของ R บก S แล้วก็เอาเหตุผลนี้ไปหาค่าสัดส่วนได้เนี่ยมาดูคำอธิบายที่ระบรรทัดกันสามเหลี่ยม ABHAE เท่ากับ EBAH กับหารกับขนานกับ EZ นะพื้นพื้นที่นี้ก็3คูณ S บวก R 2ชิ้นนี้รวมกันก็เป็น4คูณ S บวก R แต่พื้นที่ชิ้นเนี้ยนะมันคือ1ใน4ของพื้นที่รูปใหญ่แล้วก็แทนค่าเลยนะ เมันคือ1.20ส่วน20ของพื้นที่รูปใหญ่นะย้ายค่าคนะำนวณแล้ว4ย้ายมาหาร R ตัวเล็กก็เลยเป็น1.80ส่วน80คูณพื้นที่รูปใหญ่นะันพื้นที่นะแต่ละบริเวณนะชิ้นเล็กชิ้นน้อยนั่นนะนะสามารถอ้างอิงโดยเอาผลของทฤษฎีบทที่12มาอ้างใช้งานไดนะ้แต่ในคลิปนี้ก็เอาเฉพาะสี่เหลี่ยมและขนานที่นะ มีจุดกึ่งกลางด้านนะแต่ถ้าเป็นสี่เหลี่ยมแรกขนานนะแบ่งสัสดส่วนความยาวด้านเป็น3ท่อนเท่าๆกันนะสี่ท่อนเท่าๆกัน,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 นแนวคิดในการหาพื้นที่แนวคิดในการหาสัสดส่วนของพื้นที่แต่ละบริเวณก็จะใช้แนวคิดคล้ายๆกันนะคือจะใช้สัสดส่วนแท้ๆนะพื้นที่สามเหลี่ยมหรือหลักคิดแบบเส้นขนานแล้วกันนะหรือจะไปใช้เหตุผลว่าเลขาคณิตวิเคราะห์นะมองบนสี่เหลี่ยมจัตุรัส มองบนสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าคำนวณนได้สัดส่วนก็จะเท่ากันไม่เปลี่ยนแปลพราะการหาสัดส่วนพื้นที่แบบนี้นะเลือกทำได้สองวิธีคือเลขาคณิตแท้ๆหรือหาโดยใช้เลขาขคณิตวิเคราะห์ก็ได้เนื้อหาแบบนี้ก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะ,นะอาจจะไปเป็นสี่เหลี่ยมด้วยอันขนานนะแบ่งสัดส่วนสส่วน4ส่วน,น พบกันใหม่คลิปต่อไปนะสวัสดีครับ